นี่ก็มาที่ตึกใหม่นะครับเป็นห้องอันนี้เป็นห้องธรรมดาสยามเคมเพนสกี้นะครับห้องเบอร์358อันนี้ก็เหมือนเดิมนะอันนี้เขาก็ดูใหญ่ขึ้นเป็นตึกใหม่ที่เขารีโนเวทซ่อมแซมแล้วนะครับอาบน้ำอะไรต่างดีนะครับก็สะดวกอ่ะมันสะดวกมากเลยครับเดินไปสยามพารากอนก็แป๊บเดียวนะครับสำหรับว่าสเตย์เคชั่นนี่ก็มีม่านปิดลงมาแต่อันนี้เปิดไม่ได้นะครับมันเป็นกระจกนะครับแล้วก็อันนี้เขาไม่ได้แบบญี่ปุ่นนะแบบไทยนะครับห้องน้ำแต่ห้องนี้เนื่องจากว่า ผมย้ายมาอันนี้เป็นห้องธรรมดาเดลักซ์นะลูกชายเขาเล่นเกมอยู่นี่ก็เป็นดิจิตอลรีโมทไม่เป็นไรลูกเล่นไปนะครับนี่เป็นกระจกนะรีโมทเอ้ยโอเคปึ๊บนี่อันนี้ห้องทำงานไอ้โต๊ะทำงานเขาทำงานได้จริงนะครับใส่แว่นดีกว่าโอ้วันนี้ฝนตกครับวันนี้ฝนตกวันที่4เมษายนเสียงฝนป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บเลยก็ตกให้ชุ่มฉ่ำนะฮะก็ตกพอสมควรเบาๆตอนนี้ก็เริ่มเบาละอันนี้ก็ดีว่ามีบัลคอนี่ออกไปนั่งได้อันนี้ก็สำหรับนั่งนั่งนอนๆ นะครับนี่ก็มีผลไม้ให้แล้วก็มันใช้ได้จริงอะโต๊ะก็น้ำให้เต็มเลยกาแฟนะครับเนสเพรสโซอย่างดีนะครับวิธีเมื่อเช้าใช้แล้วใช้ดีมันแบบแคปซูลเนี่ยผมชอบอันนี้ช่วงนี้ก็ทางโรงแรมเขาก็แบบคิดแล้วก็ให้เครดิตห้องละ 2,000 อย่างเงี้ยครับก็กินนู่นกินนี่ในโรงแรมก็แต่ก็เกินแหละเกินแล้วก็จ่ายเพิ่มอีกนิดหน่อยแล้วแต่ว่าอันนี้อะไรอันนี้เป็นห้อง359อยู่ตรงนี้เลยนี่นะครับนี่เป็น business suite นะฮะเขาจะมีห้องตรงกลางห้องหนึ่งสำหรับนัดลูกค้ามานั่งคุยก็จะคุยตรงนี้นะฮะเฮ้ยเราก็มีเบาคนนี้ออกไปข้างนอกเลยอันนี้ก็ให้ชุดคอนโทรลเสียงเป็นของบอสนะครับเนี่ยครับก็สามารถเปิดออกไปอันนี้ระเบียงจะกว้างเลยนี่โอ้ตรงนี้จะกว้างกว่าห้องเมื่อกี้นะครับห้องนี้มันตก10,000เกือบ15,000เน็ตนะฮะเน็ตแต่ว่าเขาก็ให้นู่นให้นี่เขาให้นี่มาด้วยขนม นี่ใช่นี่เขาถ่ายมาให้เพราะว่าพอดีห้องที่ไปอยู่มันมีหลังคารั่วนิดหน่อยเอ้ยเขาให้มาด้วยอู้นี่นะครับขอบคุณนะฮะคุณธนชัยนะครับให้มาด้วยยายห้องให้เราก็เลยกลับว่าจะมาอีกรอบหนึ่งนะครับฝากขอบคุณด้วยนะครับคุณธนชัยดีนะฮะโรงแรมนี้บริการแบบดีอะผมนี่เป็นคนขี้บ่นนะแต่ว่ารีวิวเนี้ยบอกเลยว่าโรงแรมนี้บริการดีดีเลยล่ะครับมีชื่อภาษาไทยด้วยลืมโอเคมาดูต่อครับก็มีขนมด้วยห้องอาจจะไม่เรียบร้อยนะครับเพราะว่าอยู่จริงใช้จริงอันนี้ business เขาก็จะมีเครื่องทำกาแฟให้ด้วยนี่ก็เป็นอีกห้องนึงห้องนอนอันนี้เป็นห้องของ359ให้เป็นเตียง king size นะครับผมให้ลูกนอนกับคุณภรรยาเขามีความสุขเลยแล้วก็นอนดูซีรีส์เกาหลีนี่คอนโทรลเขาก็เจ๋งดิเป็นแบบนี้แล้วก็มี reading light
นะครับเป็นผ้าไหมนี่ก็2ชั้นห้องนี้จะแพงกว่าเพราะว่ามีห้องให้นั่งเล่นด้วยเห็นไหมครับเปิดออกไปได้ตู้นี้ก็ใหญ่เลยสมมุติเรานัดคนมาเราก็นอนห้องนี้แล้วก็เปิดไปแล้วก็นั่งคุยใช่ไหมครับอันนี้เขาก็เลยเรียกเป็นบิสเนสก็ถือว่าคุ้มนะนี่นะครับห้องนี้เขาจะให้ของแพงกว่าหน่อยเกรดสูงกว่าเป็นอโลนะครับก็ตามราคาแหละครับถ้าคุณจ่ายมากขึ้นก็จะได้ของที่แพงมากขึ้นอันนี้ก็กดได้นี่358 359ตึกใหม่นะครับนี่นะครับกดขึ้นมาโอเคประมาณนี้เนาะโอเคนะครับเนี่ยนี่เปิดอย่างนี้เนาะโอเคมีข้างบนด้วยแต่อันนี้ตรงนี้น้ำจะออกมาตามรูตรงเนี้ยนิดหนึ่งนะครับนิดหนึ่งไม่เป็นไรแล้วไม่ได้สีเลียดนี่ก็เป็นห้องส้วมแยกไปครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับการรีวิวที่2นะครับในห้อง358 359เป็นตึกใหม่แอร์เขาก็ดีนะฮะอันนี้พอดีเขาย้ายห้องมาให้เขาก็เลยให้อยู่ห้องใหญ่เพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะกลับมาว่าเราพอไปเที่ยวต่างประเทศไม่ได้ใช่ไหมฮะก็มาพักผ่อนอยู่ในโรงแรมแต่ว่าเราก็ต้องระวังโควิดหน่อยช่วงถ่ายทำนี้โควิดก็เริ่มมีนะครับมันก็มีอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแหละก็ใส่หน้ากากนะครับเนี่ยแล้วก็มีหน้ากากอยู่ผมอยู่ที่ห้องใส่หน้ากากล้างมือนะครับแล้วก็รักษาระยะห่างนี้ร้านไหนคนเยอะๆผมก็ไม่ไปนะอันเนี้ยโต๊ะเนี่ยใช้ได้จริงอะแบบว่านั่งทำงานเป็นเรื่องเป็นราวได้จริงนะครับโอเคเฮ้ยชายไอประมาณนี้นะฮะลูกชายเขาเล่นเกมของเขา Wi-Fi ใช้ได้ไหมโอเคทิกเกอร์แล้วนะครับข้างนอกตรงนี้มันดีอย่างคือมันใกล้กับสยามพารากอนมากแล้วก็เดินไป39พอดีแล้วก็เดินกลับมาอะไรเงี้ยก็ถือเป็นการพักผ่อนไปในช่วงนี้นะครับที่จะไปต่างจังหวัดก็ลำบากหน่อยคนเยอะนะฮะแล้วก็อาจจะจ่ายแพงกว่าเยอะอ่ะกว่าไปที่อื่นแต่ก็พยายามที่จะอยู่แบบปลอดภัยด้วยนะครับโอเคโอ้ก็ขอบคุณนะครับถ้ายังไงก็ชอบรายการเอกพากินและเที่ยวก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับทำเองไม่มีอะไรนะครับไม่ได้หาประโยชน์อะไรอยากจะไปไหนก็ทำเก็บไว้แชร์กันขอบคุณครับสวัสดีครับ